ค่ะที่จริงเรามีคลิปวิดีโอด้วยนะคะที่จะนำเสนอค่ะกลับเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านนะคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตนำเสนอก่อนเลยนะคะนะคะค่ะเรื่องนี้เป็นการพิจารณาศึกษาการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดไตรภา,าคีศิลปะวัฒนธรรมนะคะขอสไลด์ค่ะนะคะแนวคิดนี้นะคะ เป็นแนวคิดอย่างที่ท่านประธานคณะอนุกรรมธิการได้ชี้แจงไปแล้วนะคะสอดคล้องขานรับนะคะกับนโยบายยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับสากลจนถึงระดับประเทศและระ,ระดับท้องถิ่นนะคะในระดับสากลค่ะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 16นะคะการสร้างสังคมที่สงบสุขยุติธรรม องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับประเทศนะคะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ2,560ในมาตราที่50วงเล็บ8 57วงเล็บ1 70มาตราที่70และ75นะะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลนะคะปกป้องรักษาคุ้มครองสนับสนุนอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและเป็นหน้าที่ของบุคคลที่เป็นคนไทยทุกคนคะ่ะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกมิติทุกช่วงวัยสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศในด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดนะคะ o บ k ิ๊ก็ก็คือการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่างานนี้เนี่ยสอดคล้อง กับทุกเรื่องนะคะรวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบทิศทางด้วยนะคะของการพัฒนาประเทศวัตถุประสงค์ของการศึกษา5ข้อนะคะอันที่1ค่ะศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมข้อที่2หาแนวทาง การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ค่ะวิเคราะห์ผลกระทบในการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคมข้อ4เป็นเรื่องของการทบทวนวิเคราะห์ กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ5นะคะเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมหานาถัดไปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาซึ่งภาพนี้นะคะจะแสดงให้เห็นการทำงานของ3มภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพนะคะเพราะแต่และภาคส่วนนั้นจะมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะคะจุดแข็งที่ต้อง สร้างสมดุลนะคะจะไปเสริมสมดุลการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมซึ่งถ้าทำได้อย่างมีดุลยภาพทำงานร่วมกันแบบภาขี่หุ้นส่วนนะคะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ทางด้านขวามือ ะะจะเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากจะเติบโตชุมชนจะเข้มแข็งวัฒนธรรมท้องถิ่นจะต้องดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและสุดท้ายก็คือนำไปสู่สังคมที่สงบสุขค่ะหน้าถัดไปนะคะเป็นวิธีการที่คณะทำงานได้ใช้ทั้งในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเชิงคุณภาพได้มีการจัด เวทีรับฟังความคิดเห็นใน3ภาคส่วนนะคะแล้วก็การสำรวจความคิดเห็นทั้ง3ภาคส่วนเช่นเดียวกัน28พื้นที่21จังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะหน้าถัดไปเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ทางคณะทำงานได้ลงไปศึกษานะคะเป็นส่วนหนึ่งของ 28พื้นที่นะคะเช่นที่กาดเขินคนยองทุ่งเซี่ยวเชียงใหม่นะคะกาดไทยรื้อถนนคนเดินที่เขมาราชชุมชนสาวถีที่ขอนแก่นตลาดเจ้าค่ะนครสวรรค์สถานีภูมิปัญญาไร่ขิงที่นครปฐมทุ่งหญีเพลงเกาะลันตานะคะ ทุ่งสงหลาดชุมทางทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างของการทำงานแบบไตรภาคีที่ทางคณะทำงานได้เข้าไปศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะในการรับฟังความคิดเห็นสีเวทีนั้นเราทำกันอย่างไรนะ,ะเวทีแรกนะคะเป็นเรื่องของการมา เปิดภูมิพื้นที่นะคะเปิดแนวคิดเรื่องภูมิบ้านภูมิเมืองจัดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมที่จังหวัดกระบี่นะคะมีคนเข้าร่วมประมาณ60คนครั้งที่สองจัดที่นี่แหละค่ะ7เมษายนพุทธศักราช2564นะคะ, 2, ะ,คะที่ห้องประชุมแห่งนี้ในรัฐสภานะคะจำนวน115คนโดยกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วม คิดนะคะร่วมคิดร่วมคุยร่วมแสดงความคิดเห็นก็จะมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวัฒนธรรมจังหวัดผู้นำชุมชนศิลปินปราชชาวบ้านนะคะแกนนำเด็กและเยาวชนและที่ไม่ไม่มีไม่ได้ก็คือภาคเอกชนนะคะผลของการศึกษานะคะนั่นก็จะสรุปให้เห็นภาพอย่างนี้ค่ะว่าอันที่หนึ่งนะ,ะข้อที่หของการวัตถุประสงค์ที่เราศึกษา รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภายใต้แนวคิดไตรภาคีนั้นพบว่าเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะคะรวมตัวกันในหลายลักษณะบ้างเป็นชมรมมีทั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่ได้จดทะเบียนนะคะแล้วทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในการรวมตัวกันนั้นก็คือการมีโครงสร้างมีการจัดการที่เข้มแข็งนะคะมีกลไกการทำงานที่ชัดเจนนะคะนี่คือรูปแบบที่เราพบว่าเป็นความร่วมมือที่สามารถทำได้จริงนะคะข้อที่สองค่ะแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ร่วมกันพบว่าสิ่งที่จะเป็น การส่งเสริมที่ดีที่สุดนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต้องสนับสนุนการศึกษาว,วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่ต่อย,ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะและสุดท้ายก็คือต้องมีกฎหมายรองรับการส่งเสริมและสนับสนุนข้อที่3ค่ะจากการศึกษาผลกระทบ ของการนำทุนวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นพบว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโดยเฉลี่ย10,000บาทเศษต่อเดือนนะคะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉลี่ย3 0 0แสนเศษต่อเดือนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมที่ได้มีการศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างนะคะผลการศึกษาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุน ROI นะคะ Return of Investment นะคะพบว่าระบบเศรษฐกิจฐานรากนั้นเติบโต7.5เท่าตัวในช่วงโควิดลดลงไปเหลือ4.4ค่ะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการรวมกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ เสริมสร้างความภาคภูมิใจเพิ่มระดับความร่วมมือนำไปสู่ทุนทางสังคมซึ่งหมายถึงเครือข่ายของการทำงานที่เข้มแข็งมากขึ้น เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อสุดท้ายผลกระทบซึ่งวัดอาจจะวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ก็คือการที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นนำไปสู่การหวงแหนและอนุรักษ์ข้อเสนอแนะค่ะ ข้อเสนอแนะมีสส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือการพัฒนาหรือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมนะคะอันที่1มีข้อเสนอต่อกรมสรรพากรค่ะควรที่จะต้องเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีสนับสนุนงบประมาณในระดับพื้นที่ให้มากขึ้นข้อเสนอต่อกระทรวงอวควร มีนโยบายหรือกำหนดให้มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสารสนเทศเ้าเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยควรผลักผลักดันการแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดาเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่โบราณสถานได้ กระทรวงมหาดไทยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือควรมีระเบียบเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างศิลปินภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและควรมีการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อปี2564 ต้มศิลปกรค่ะควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณได้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงดิจิทัลนะคะควรร่วมกันพัฒนาสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นข้อเสนอแนะข้อที่2ค่ะคือจะต้องผลักดัน ให้ร่างพระราชบัญญัติไตรภาคีศิลปะวัฒนธรรมพศเกิดขึ้นให้ได้ด้วยเหตุผลก็คือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจความตระหนักรู้หวงแหนใช้ประโยชน์และนำไปสู่การบริหารจัดการวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติซึ่งอยู่ในมือของท่านแล้วเั้นขอสรุปสาระสำคัญสั้นๆดังนี้ค่ะ ในเรื่องของแผนงานหลักนะคะก็เป็นแผนแม่บทระดับชาติว่าด้วยการเปิดพื้นที่สาธารณะทางศิลปะวัฒนธรรมในระดับนโยบายมีคณะกรรมการกำกับนโยบายไตรภา,าคีศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติในระดับบริหารนะคะมีคณะกรรมการไตรภา,าคีศิลปะวัฒนธรรม ในระดับที่จะต้องขับเคลื่อนงานในพื้นที่จะต้องมีสำนักงานไตรภา,าคีศิลปะวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในเรื่องงบประมาณนะคะควรจะต้องมีกองทุนไตรภา,าคีศิลปะวัฒนธรรมซึ่งรัฐอุดหนุนนะคะแล้วก็มีเงินสมทบเงินบริจาคและไรายได้อื่นๆที่กองทุนจะต้องดำเนินการ พื้นที่เป้าหมายก็ต้องมีทั้งพื้นที่เชิงกายภาพพื้นที่ประกอบการและพื้นที่ออนไลน์และพื้นที่ดิจิทัลนะคะสุดท้ายนะคะดินขอสรุปไปสู่ภาพนี้ค่ะนะคะภาพที่เราได้แสดงไว้ตั้งแต่แรกที่เป็นกรอบแนวคิดนะคะแล้วก็เป็นสมมติฐานด้วยได้นำมาสู่ภาพนี้เป็นต้นไม้ ที่ต่อยอดมาจากที่ท่านประธานคณะอนุกรรมธิการได้แสดงไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าถ้าทั้งสามภาคส่วนร่วมกันแบบหุ้นเป็นภาคีหุ้นส่วนนะคะร่วมกันใส่ปุ๋ยลดน้ำทรวนดินนะะสร้างกฎหมายสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนแล้วเนี่ยนะคะต้นไม้นี้ก็จะงอกงามติดอกออกผลให้ผลลัพธ์ที่เป็นเศรษฐกิจ ที่เติบโตเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสารต่อยอดขยายผลอยู่กับพื้นที่พื้นถิน่นเป็นอัตลักษณ์ให้กับชุมชนและสุดท้ายก็คือสังคมก็จะมีความสงบสุขแต่ถ้าดูทางด้านสายมือนะคะทุกท่านก็จะเห็นข้อเสนอแนะค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเร่งการเติบโต เพิ่มฮอร์โมนให้กับพืชนะคะภาครัฐจะต้องสร้างการแลกเปลี่ยนะมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนากลไกลไตรภาคีที่มีความเข้มแข็งภาครัฐจะต้องสนับสนุนเครื่องมือทรัพยากรและการจัดการความรู้ อบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาโบราณสถานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่กับทุกพื้นที่นะคะจะต้องมีกลไกแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในขณะที่ภาคเอกชนนะก็จะต้อง เขาทำ CSR ก็จะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณผ่านแรงจูงใจทางภาษีส่งมอบทรัพยากรและการมีส่วนร่วมร่วมกับภาคประชาสังคมนะคะภาคประชาสังคมทั้งภาควิชาการภาคประชาชนก็จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลและร่วมกันทำงานเป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนนะคะที่จะเป็นดุลยภาพทั้ง3ภาคส่วนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ การนำเสนอผลการพิจารณาศึกษานะคะแนวคิดการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปะวัฒนธรรมขอบพระคุณค่ะ